ครับกลับมาในช่วงสนทนากับรายการบอกข่าวเล่าเรื่องนะครับตั้งแต่ต้นรายการที่เราเกริ่นไว้ว่ามาติดตามเรื่องของการพัฒนาพระราชวังจันทร์ถิ่นประสูติขององค์พระนเรศวรมหาราชนะครับซึ่งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งในขณะนี้เองในความคืบหน้าเนี่ยจะเดินหน้าไปขนาดไหนแล้วเนี่ยในวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากท่านพระมหาธนศักดิ์นะครับพระเลขาวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารและพันเอกพงศธรเมืองแก่นครับเสนาธิการกรมทหารช่างนะครับที่3ครับอยู่ในรายการของเราแล้วซึ่งจะมาให้รายละเอียดในวันนี้ครับนมัสการครับคุณเจ้าแล้วก็สวัสดีนะคะท่านเสนาธิการด้วยนะคะก็ต้องถามเลยละกันว่าจริงๆแล้วโครงการในเรื่องของการบูรณะพระราชวังจันทร์ตรงนี้เนี่ยมีจุดเริ่มต้นอย่างไรมีความเป็นมาเป็นไปยังไงบ้างคะท่านคะขอเจริญพรค่ะการพัฒนาพระราชวังจันทร์ก็เริ่มจริงๆเริ่มมาหลายปีแล้วค่ะแต่ว่าจะมาจริงจังกันในปีนี้ในช่วงก่อนๆ ก็จะมีการพัฒนาไปส่วนหนึ่งนะเช่นการเวนคืนบ้านของประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นแล้วก็รื้อถอนอาคารของราชการต่างๆนะบริเวณที่ติดกับศาลาศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกนะฮะแล้วก็กรมศิลปากรก็มาตกแต่งโบราณสถานต่างๆพอสมควรแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะได้มีโครงการที่จะพัฒนาพระราชวังจันทร์นะต่อเนื่องจากโครงการแล้วแล้วก็พัฒนาอย่างจริงจังในช่วงนี้นะโดยจุดเริ่มต้นก็คือท่านอดีตแม่ทัพภาคที่3นะท่านพลเอกสาธิตพิทธรัตน์ซึ่งปัจจุบันนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษากองทัพบกก็ได้ปรึกษาหารือกับทางฝ่ายคณะสงฆ์ซึ่งมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนานุวัตรเจ้าวาดวัดพระศรีรัตนมหาธาตุแล้วก็หน่วยงานภาคเอกชนต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบพื้นที่นี้จากกรมศิลปากรในการที่จะให้งบประมาณพัฒนาพระราชวังจันทร์ก็ปัจจุบันนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกก็ได้อนุมัติเงินงบประมาณจำนวน50ล้านสำหรับในปี2558นี่นะฮะแล้วก็กำลังเดินดำเนินงานหลายกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมาก็จะมีการประกอบพิธีเปิดโครงการพัฒนาพระราชวังจันทร์เป็นทางการตั้งแต่เดือนเมษายนคือทำพิธีเปิดไปแล้วทำพิธีเปิดแล้วค่ะแล้วก็ทำพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพระตำหนักแห่งใหม่ซึ่งการสร้างพระตำหนักแห่งใหม่นี้ก็ไม่ได้เป็นงบประมาณจากรัฐบาลแต่เป็นงบประมาณที่ได้รับจากประชาชนทั่วไปค่ะซึ่งจะมีงบประมาณใช้ในการสร้างพระตำหนักในประมาณ50ล้านครับเราระดมทุนกันยังไงคะท่านพระอาจารย์คะในการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้ค่ะก็คณะกรรมการได้จัดสร้างวัตถุมงคลนะคะตอนนี้ยังมีอยู่ใช่ไหมคะวัตถุมงคลมีหลายชนิดครับแต่ตอนนี้เหลือเพียงชนิดเดียวเหลือแบบไหนแล้วคะท่านคือแบบไหนครับเป็นเหรียญก็จะมีพระพุทธราชบูชาพระสมเด็จพระเรศวรเป็นองค์ขนาด9นิ้ว5นิ้วแล้วก็มีเหรียญขนาดต่างๆเหรียญเงินเหรียญทองเหรียญนวโลหะแต่ว่าที่เหลือปัจจุบันคือเฉพาะเหรียญเดียวคือเหรียญทองแดงลมมันปูซึ่งทำทั้งหมด 500,000 เหรียญตอนนี้ยังเหลืออยู่ตอนนี้หมดไปแล้ว 400,000 กว่าเหรียญโอ้โหต้องเร่งแล้วต้องเร่งแล้วนะคะเพราะว่าเราจะเราจะคณะกรรมการเนี่ยต้องการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างพระตำหนักถวายนะคะก็เลยจัดสร้างวัตถุมงคลจำนวน 500,000 เหรียญเนี่ยค่ะค่ะเหรียญละเท่าไหร่คะอาจารย์คะเหรียญละ119บาท119บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดสนใจที่อยากจะไปบูชาตรงนี้ไปได้ที่ไหนบ้างคะณตอนนี้ปัจจุบันนี้ค่ะตอนนี้เปิดให้บูชาที่พระราชวังจันทร์ค่ะโดยมีทหารจากกองทัพภาคที่3นะคอยบริการเกี่ยวกับการให้บูชาเหรียญเกี่ยวกับการให้ข้อมูลในการที่จะพั
ัฒนาพระราชวังจันทร์อยู่ตรงนั้นครบเลยนี่เลยพอพูดถึงทหารที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้แล้วนะคะท่านเสนาธิการนะคะท่านพงศธรเมืองแก่นใช่ค่ะท่านต้องบอกนิดนึงว่าจริงๆแล้วกองทัพเองเนี่ยเข้ามามีส่วนช่วยเหลือดูแลแล้วก็ให้ความสะดวกบริการยังไงกันบ้างในการบูรณะพระราชวังจันทร์ตรงนี้ค่ะครับท่านอดีตแม่ทัพนะครับท่านพลเอกสุทิศท่านก็จัดตั้งคณะทำงานนะครับคณะทำงานในด้านการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทร์โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจากทุกภาคส่วนนะครับมาเป็นคณะทำงานนี้นะครับแล้วก็กองทัพก็จะเป็นหลักในการที่จะเป็นคอยทำหน้าที่ประสานงานนะครับส่วนราชการต่างๆในการนำงบประมาณเข้ามาพัฒนานะครับในการให้คำปรึกษาเรื่องแบบต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้การดำเนินการพัฒนาพระราชวังจันทร์นะครับก็จะมีในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกก็ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการทั้งหมด12โครงการซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ในตอนนี้นะครับก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในประมาณ1เดือนเสร็จข้างหน้านะครับขออภัยครับใน12โครงการนี้เนี่ยตอนนี้ที่กำลังเดินหน้ากันอยู่นี้เดินหน้าพร้อมกันทั้ง12โครงการเลยหรือเปล่าครับถูกต้องครับเดินหน้าพร้อมกันทั้ง12โครงการแล้วก็ซึ่งก็ถ้าท่านผู้ชมมีโอกาสเข้าไปในพื้นที่พระราชวังจันทร์จะเห็นว่าจะมีหน่วยงานก่อสร้างมีคนงานก่อสร้างกันเยอะมากนะครับแล้วก็เนื่องจากต้องเร่งดำเนินการนะครับคืออะไรเสร็จก่อนใน12โครงการนี่มันก็เสร็จตามระยะเวลาของมันไปใช่ไหมคะถูกต้องเพราะแต่ละอย่างมันก่อสร้างไม่เท่ากันอย่างอะไรที่ก่อสร้างยาวนานที่สุดคะท่านยาวนานที่สุดก็จะมีอาคารอนุรักษ์สองหลังซึ่งเป็นอาคารของสำนักบริหารพื้นที่รักที่11เดิมนะครับป่าไม้เดิมนะครับใช้เวลานานมากเลยใช่ไหมก็อยู่ในห่วงเวลาประมาณ90วันซึ่งเนื่องจากเป็นงานที่ละเอียดเพราะว่าเป็นการปรับปรุงอาคารเดิมซึ่งเราจะต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายนะครับเห็นว่าอาคารสองหลังนี้เนี่ยอายุนี่ก็ร่วมร้อยปีครับและในส่วนของจะมีหลังหนึ่งตั้งแต่คุยค้างไว้แต่เทปที่แล้วเรื่องของจะมีการยกย้ายเพื่อขยับเพื่อที่จะส่วนเซ็นเตอร์ตรงกลางเนี่ยเห็นได้ชัดขึ้นเนี่ยตอนนี้ได้เริ่มดำเนินการแล้วครับดำเนินการย้ายเรียบร้อยแล้วครับก็ตอนนี้ก็จะเห็นถ้าเข้าไปจะเห็นว่าอาคารป่าไม้เดิมทั้งสองหลังนี่จะอยู่ในสภาพที่สมดุลกับตัวอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์นะครับเรียกว่าซ้ายขวาในบาลานซ์กับศูนย์อาคารตรงกลางแล้วน่าเข้าไปท่องเที่ยวสวยงามแล้วก็ถามอีกนิดนึงแล้วกันว่าในนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาคารไม้ทั้งสองหลังศูนย์ประวัติศาสตร์เนี่ยในนั้นจะบรรจุอะไรหรือว่าจะมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างคะหรือเปล่าในส่วนของอาคารป่าไม้ทั้งสองหลังนะครับปีนี้ก็งบประมาณได้แค่ปรับปรุงนะครับซึ่งทางคณะกรรมการพัฒนาพระราชวังจันทร์นี่ได้วางแผนในปี59นะครับในปีงบประมาณ2559นี้คือว่าอาคารทั้งสองหลังจะจัดแสดงในส่วนของงานตามรอยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว1หลังนะครับแล้วอีก1หลังก็จะจัดแสดงนิทรรศการในส่วนของประวัติของพื้นที่พระราชวังจันทร์ครับนั้นในส่วนสำคัญสำคัญ 2-3 ส่วนอย่างเช่นว่าทางด้านเค้าเรียกว่าแลนด์สเคปทางด้านของรอบพระราชวังจันทร์ตอนนี้พัฒนาไปถึงไหนแล้วครับสำหรับมีงบการปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับซึ่งก็จะมีการปลูกไม้ยืนต้นร่วมประมาณ500ต้นเศษซึ่งตอนนี้เริ่มดำเนินการไปได้พอสมควรแล้วก็ในวันที่กระทำพิธีหล่อเข็มเอกก็มีการปลูกต้นจันทร์นะครับแล้วก็มีต้นไม้อื่นๆซึ่งมีประชาชนหลายคนไปร่วมนะครับนะคะน่าชื่นใจจริงๆทีนี้ย้อนกลับมาหาท่านพระคุณเจ้าดีกว่าว่าเรื่องของเหรียญกันบ้างค่ะพระคุณเจ้าคะที่ว่าเหลือกันอยู่น้อยทีเดียวในตอนนี้เนี่ยแล้วก็จะต้องไปสั่งจองก็คือต้องไปที่พระราชวังจันทร์เท่านั้นก็ต้องไปที่พระราชวังจันทร์ที่เดียวที่เดียวเลยนะตอนนี้จะไม่มีไปวางที่ไหนจำหน่ายตามสถานที่อื่นๆนั้นไม่มีเพราะว่าอยากที่จะให้ประชาชนเนี่ยไปดูงานในขณะนี้ด้วยที่กำลังทำซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงไปตลอดแล้วก็อยากที่จะให้ไปดูสถานที่จริงในการที่จะได้นำเงินที่ประชาชนทุกคนเนี่ยได้บูชาเหรียญไปใช้จ่ายในการสร้างพระตำหนักแห่งใหม่ทุกบาททุกสตางค์ก็เราก็จะเอาไปสร้างทั้งหมดเลยการสร้างพระตำหนักแห่งใหม่นี้นะโดยได้รับการอนุมัติแบบจากกรมศิลปากรเนี่ยเป็นพระตำหนักที่ใหญ่พอสมควรแล้วมีความสวยงามสมพระเกียรติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เราจะสร้างบริเวณที่เดิมของศาลปัจจุบันแต่ว่าจะขยับมาด้านหน้าแล้วก็ปัจจุบันนี้โครงการกำลังดำเนินงานตอกเสาเข็มอยู่ประชาชนที่ไปกราบไหว้บูชาก็อาจจะไม่สะดวกแต่ทางกองทัพภาคที่3ก็มีทางเดินให้นี่เลยกำลังจะถามเลยว่าถ้าเกิดพี่น้องประชาชนอยากจะเข้าไปสักการะบูชาหรือจะไปชมสถานที่ณตอนนี้เนี่ยมันจะดูว่าเราไปเกะกะการทำงานเข้าไหมหรืออะไรไหมอย่างเงี้ยค่ะพระคุณเจ้าเรามีทางกองทัพภาคที่3นะซึ่งตอนนี้ในการตอกเสาเข็มเนี่ยนะก็จะเป็นในส่วนของทหารทำพื้นที่อยู่ทุกส่วนทุกอย่างร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็ทำทางเดินถ้าเกิดว่าใครไปทางเดิมเนี่ยนะก็อาจจะไม่สะดวกก็อย่าไปว่ากันเพราะว่าทำทางใหม่ให้แล้วเขากำลังก่อสร้างอยู่แล้วก็ทำทางใหม่ให้ค่ะแล้วก็ตอนนี้อาจจะมองตัวสารเนี่ยไม่ชัดเจนเพราะมีการนำแผงกั้นมากั้นเพื่อความปลอดภัยก็มีทางเดินเลี่ยงไปก็สามารถไปไหว้ไปกราบได้ตามปกติแล้วก็หลังจากที่สร้างองค์พระตำหนักเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ปีโอ้ใช้เวลาถึง2ปีทีเดียวนะคะเพราะพระตำหนักมีความกว้างใหญ่แล้วก็สวยงามสร้างสถาปัตยกรรมต่างๆที่จะให้สมพระเกียรติกับสมเด็จพระนเรศวรพูดง่ายๆว่าย้อนไปในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายหรือตอนกลางเลยไหมคะการสร้างตรงนี้การสร้างพระตำหนักตรงนี้จะเป็นในยุคของกรุงศรีอยุธยาแต่ว่าจะไม่ใช่พระตำหนักที่เคยมีอยู่ก่อนในพระราชวังจันทร์เพราะเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเมื่อก่อนนั้นเคยเป็นอย่างไรเนาะเป็นอย่างไรแต่ตามหลักสันนิษฐานก็มีหลายยุคที่พระราชวังจันทร์เรามีทั้ง3ยุค3สมัยแต่ว่ามาเลือกเอาสถาปัตยกรรมในสมัยของกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เมื่อสักครู่ที่เห็นภาพก็จะมีพระตำหนักสีขาวนะฮะมีองค์ปรางบางคนบอกเหมือนกับวัดใหญ่ใช่ค่ะใช่ค่ะเหมือนกับวัดใหญ่แต่ว่าองค์ปรางที่จะสร้างพระตำหนักนี้ก็จะมีปราง5ยอดค่ะนะซึ่งแต่ละชิ้นส่วนงานแต่ละสถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์นะซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่าเอมันไม่น่าใช่พระตำหนักจันทร์หรือพระราชวังจันทร์เพราะเราก็ไม่สามารถสันนิษฐานในโครงสร้างบนได้ว่าเป็นอย่างไรมีแต่โครงสร้างพื้นฐานไว้ให้เราเห็นเท่านั้นเองแล้วท่านนี้ทางกองทัพว่ายังไงคะพอ เกิดเรื่องราวตรงนี้ว่าบางคนบอกใช่มั่งไม่ใช่มั่งในส่วนของแบบนะครับรูปแบบสถาปัตยกรรม ที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็คือได้รับการออกแบบโดยท่านอาจารย์วงฉัตรฉัตรคุณณอยุธยาซึ่งเป็นนักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการพิเศษของสำนักโบราณคดีกรมศิลปากรนะครับก็ในคอนเซ็ปต์หรือแนวความคิดที่ออกแบบเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมนะครับอย่างที่เราเห็นนี่ในภาพเลยค่ะในส่วนหลังคานะครับก็เป็นในสมัยอยุธยาตอนต้นนะครับสำหรับทำไมถึงมียอดปรางนะครับท่านอาจารย์ท่านให้ความรู้ว่าในส่วนปรางนะครับเรายอดอาคารที่มียอดเป็นปรางนะครับสามารถสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานได้ซึ่งตามแนวความคิดก็คือว่าเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเพื่อให้ระลึกถึงเดชะพระบารมีของพระบาทพระนเรศวรมหาราชนะครับในส่วนของแบบต่างๆที่ออกแบบมาฮะผู้ที่ออกแบบนี่คืออิงเรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยส่วนหนึ่งใช่ไหมฮะก็ลักษณะสถาปัตยกรรมจะอิงลักษณะของในยุคสมัยของพระองค์ท่านคืออยุธยาตอนต้นถึงตอนกลางนะครับแล้วก็ใส่ยอดปรางไปเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานถึงพระองค์ท่านครับอีกนิดฮะตะกี้คุยค้างไว้เรื่องของการสัญจรทางด้านของที่จอดรถหลังจากที่เราก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วเราเปิดเป็นอย่างทางการเนี่ยฮะสถานที่แน่นอนว่าคนต้องมาอย่างคับคั่งแน่นอนการบริหารจัดการเรื่องของสถานที่จอดรถหรือว่าให้บริการนักท่องเที่ยวเนี่ยจะวางแผนไว้ยังไงครับในส่วนการก่อสร้างก็ในส่วนของเมื่อลานจอดรถที่กำลังดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับก็ตอนนี้ก็คาดว่าจะมีการตั้งมูลนิธิพระราชวังจันทร์ขึ้นมาดูแลบริหารจัดการในพื้นที่นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เมื่อลานจอดรถใหม่เสร็จนะครับก็สามารถจะใช้ระยะทางในการเดินทางเข้าพระราชวังจันทร์นี่
ระยะทางที่สั้นกว่าเดิมปกติเราจะรู้ว่าเราเดินกันไกลมากแล้วจะจอดรถได้ประมาณสักกี่คันคะได้คำนวณกันไหมคะจอดรถโดยสารขนาดใหญ่ก็ประมาณ10กว่าคันนะครับแล้วก็ในส่วนรถเล็กก็ประมาณ 30-40 คันครับนะคะคือเราบริหารจัดการเรื่องเข้าและออกบัส10คันนี่ก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะพื้นที่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะเอาละค่ะก็เป็นเรื่องราวที่การที่จะให้พี่น้องประชาชนเองเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ได้ทราบถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างพระราชวังจันทร์การบูรณะปรับปรุงตรงนี้นะคะทิ้งท้ายไว้สักนิดหนึ่งแล้วกันว่าทั้งสองท่านเนี่ยมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องราวของการช่วยกันบูรณะพระราชวังจันทร์ตรงนี้เริ่มจากพระคุณเจ้าค่ะก็ขอเจริญพรในการพัฒนาบูรณะปรับภูมิทัศน์ต่างๆของพระราชวังจันทร์นะซึ่งเราชาวไทยทุกคนไม่เฉพาะชาวจังหวัดพิษณุโลกที่มีความเคารพสักการะในอดีตบูรพมหากษัตริย์โดยเฉพาะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งเป็นสถานที่พระราชสมภพของพระองค์และเป็นมหาราชที่มีความยิ่งใหญ่แล้วก็ยังอยู่ในใจของพวกเราชาวไทยทุกคนแม้ว่าพระองค์จะสิ้นพระชนม์ไปถึง400กว่าปีการพัฒนาพระราชวังจันทร์แห่งนี้จึงเป็นความร่วมมือของประชาชนทั้งหมดทุกฝ่ายทั้งทหารตำรวจข้าราชการแม้กระทั่งพระสงฆ์ก็ไปร่วมด้วยช่วยกันเพื่อที่จะฟื้นคืนชีวิตของพระราชวังจันทร์แม้ไม่หมดเหมือนเดิมดังที่พระองค์ประทับอยู่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พวกเราจะได้ช่วยกันร่วมกันสร้างพระราชวังจันทร์แห่งนี้ให้สวยสง่าสมกับเมืองพิษณุโลกสมกับประเทศไทยแล้วก็ถวายพระเกียรติคุณแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ขอเชิญชวนประชาชนนะทุกหมู่เหล่าให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพระราชวังจันทร์โดยเฉพาะการสร้างพระตำหนักหลังใหม่ก็ไปบูชาเหรียญนะบูชาเหรียญราคาก็ไม่สูงเท่าไหร่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพระตำหนักให้กับพระองค์ท่านก็ขอเชิญชวนไปที่พระราชวังจันทร์แล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงตามลำดับโอ้โหนี่แหละค่ะก็ต้องบอกคนพิษณุโลกต้องมีส่วนร่วมมาถึงท่านพันเอกพงศธรค่ะเชิญค่ะครับสำหรับการพัฒนาพื้นที่พระราชวังจันทร์นะครับก็คงจะไม่สิ้นสุดแค่งบประมาณปี2558นะครับทางองค์การมหาส่วนจังหวัดพิษณุโลกก็จะตั้งงบประมาณต่อเนื่องทุกปีนะครับซึ่งปีหน้าเราก็จะมีแผนในการบูรณะพื้นที่บริเวณสระ2ห้องนะครับครับซึ่งอยู่ด้านหลังนะครับก็จะบูรณะเป็นหอพระนะครับครับซึ่งยังมีอีกหลายรายการนะซึ่งทางองค์การมหาส่วนจังหวัดพิษณุโลกจะสนับสนุนงบประมาณให้นะครับก็ขอให้ชาวพิษณุโลกแล้วก็ชาวไทยทั่วไปนะครับก็ติดตามได้ครับอ้าวละค่ะถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเหรียญตรงนี้หมดไปแล้วจริงๆแต่ว่าคนยังอยากจะร่วมทำบุญหรือว่าร่วมบูรณะตรงนี้ก็บริจาคได้ที่พระราชวังจันทร์ได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะครับใช่ครับอ๋อนะคะแจ้งความประสงค์แจ้งความจำนงกันได้เลยยังไงในการคืบหน้าเป็นห่วงเดี๋ยวอาจจะได้เชิญทางด้านของกรมฐานช่างเข้ามาชี้แจงให้ท่านผู้ชมรับทราบเพราะหลายคนไม่ใช่แค่จังหวัดพิษณุโลกที่อยากทราบพ่อแม่พี่น้องที่ไปเติบโตอยู่ต่างจังหวัดแต่เป็นคนพิษณุโลกโดยกำเนิดเขาก็อยากทราบเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะคะที่มาร่วมพูดคุยนะคะในรายการกับเราแล้วก็มาบอกถึงความคืบหน้าความภาคภูมิใจของคนพิษณุโลกให้เราได้ฟังกันขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะ